ทราบไหมฮะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยไอ้หมอดูทำนายไปทางไหนเนี่ยมันมีทางเกิดมันมีเทคนิคของมันสำคัญอันหนึ่งนะหมอดูทำนายไปซ้ายมันจะไปขวาทำนายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หมอดูเอามาทำนายกันสนั่นวันไหวทั้งหมอปลายทั้งหมอดูโหนพินโยนะฮะมาทำนายทางการเมืองทำนายว่าบางคนก็ทำนายว่าจะมีพอพานนะฮะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนไม่ใช่พิธาแหละแต่จะเป็นพอพานใหม่นะฮะบางคนก็ไปตีความเป็นพีรพันธ์บางคนก็บอกว่าแหมพินทองทานแล้วแบบแพทองทานแล้วอ่ะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะไปดูเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมันลุ้นไปพร้อมๆกัน19นี้19กรกฎาคม2566นี้คุณพิธาจะรอดหรือจะร่วงโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวเธอเอาละค่ะมาดูกันค่ะรอดแน่นอนรอดแน่นอนยังไงก็รอดเขาจะพาความเจริญมาให้เราค่ะดอมส้มยังไงเขาต้องพาความเจริญมาให้เราค่ะแน่นอนค่ะทีมงานเขาเก่งมากบอกเลยเขาวางแผนค่ะเขามีการวางแผนมีการคิดมาแล้วนะคะว่าเขาจะต้องต่อกรกับเรื่องนี้อย่างไรบอกเลยว่าเขาเตรียมทำงานค่ะเห็นไหมคะเขามีแมปทุกคนเรามีความหวังค่ะยังไงก็รอดคืออันนี้ต้องยังยืนยันต้องบอกว่าคือเปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะจริงๆแล้วก็ได้ยากยังไงก็ถ้าขึ้นก็จะต้องถูกสอยแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปพูดเนี่ยคือเตือนเพื่อให้เขาทำทุกอย่างเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นอันนี้คือได้ไปตั้งตัวแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือมันอยู่ดีๆมันมีตะอยู่ขึ้นมาแหละเหตุผลข้อเดียวคือคุณทำร้ายตัวคุณเองคุณพรรคพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอยเรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรือคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ท่านไม่ให้ความสำคัญไม่ปกป้องพระองค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพ บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชนคนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพระบารมีบอก4ปีโดได้โง่มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสือกโดนคนอื่นพาไปกินโง่ก็เพราะมีติ่งซึมโง่ๆอย่างมึงไงคนเป็นนายกไม่ต้องทำทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชน70ล้านคนแค่นี้ที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วมึงจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกอะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่นายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนประสายมันไม่ใช่นี่เศรษฐายันหนุนพิธาปิดทางพวิทย์เป็นนายกนี่เศรษฐาพูดอย่างนี้อ้าวเศรษฐามึงเป็นเจ้าของพรรคเหรอมึงไม่ใช่เจ้าของพรรคเจ้าของพรรคตัวจริงก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินคือคุณหญิงพจมานมึงไม่ได้จ่ายเงินมึงมาเขาแค่เอามึงมาเป็นหุ่นเชิดในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นเองเขาไม่เอามึงหรอกเลือดในอกมันเข้มข้นเข้าใจหรือเปล่าเขาเอาลูกสาวเขาถ้าลูกสาวเขาไม่เอาเขาให้ประวิทย์เพราะประวิทย์มีบารมีมึงไม่มีบารมีประวิทย์จะช่วยให้ทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องติดคุกเลยแค่มาถึงไปรายงานตัวเรือนจำแล้วก็ทำหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่บ้านมึงมีบารมีหรือเปล่าล่ะมึงไม่มี
ใช่เจ้าของพรรคเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินตัวจริงคือยุนหญิงพจมานกระบวนการวิเคราะห์โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหพีรพันธ์ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแพทองธารก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีพอพานคือพิธาก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนก็ทำนายว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำนายก็สนั่นหวั่นไหวอ่ะไปคนละทิศคนละทางไปโน่นนี่นั่นนะคนที่ทำนายบอกว่าพอพานเนี่ยโอ้ยท่านยมพบาลนะฮะทำนายทายทักบอกเธอโอ้ยมันอันนั่นอันนี้อันนี้ในส่วนหมอดูก็ทำนายนะพระราหูเคลื่อนตัวเคลื่อนซ้ายไปขวาเคลื่อนหน้าไปหลังนะคนที่รับสื่อมาก็เอาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดทั้งพิธาทั้งพีรพันธ์นะฮะทั้งแพทองทานพอพานไม่หมดนะหมอดูทำนายงั้นเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจเอ้าแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอดูทำนายแบบนี้มาหลายยกแล้วทำนายผิดมากันตลอดเพราะการเมืองไทยไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้ยึดหมอดูเป็นหลักและหมอดูก็ไม่รู้ว่าประเทศเดินไปทางไหนหมอดูได้แต่เดาเอาแต่สถิติในอดีตมานะครับบางคนนี่ใช้หลักจินตนาการล้วนๆเลยทำนายถ่ายทักโน้เชื่อ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 เนี่ยจริงๆหลักโหราศาสตร์ของไทยมีหลักอยู่จำได้ไหมฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี9ปีหมอดูทุกคนทำนายเหมือนกันตรงกันทุกคนจะมีรัฐประหารซ้อนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีรัฐประหารสอนนะจะมีรัฐประหารจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จะรัฐประหารตัวเองสารพัดจนถึงวันนี้จะ10ปีแล้วยังไม่มีเลยทำไมทราบไหมฮะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยไอ้หมอดูทำนายไปทางไหนเนี่ยไม่มีทางเกิดมันมีเทคนิคมันสำคัญอันนึงนะหมอดูทำนายไปซ้ายมันจะไปขวาทำนายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะคราวนี้พยักติดปีกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสืบสานรักษา
ออยอดไข่ใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้เสด็จทรงสิ้น